ใช้นะครับแล้วก็ P58 ครับมีแบ่งใช้ก็18ครับนะครับถ้าแบตเต็มก็จะอยู่ในโซนสีเขียวนี่นะครับโซนที่เป็นแบตนี่นะครับก็แสดงว่าแบตเต็มครับแล้วก็มีเลนส์ในการใช้งานโดยทั่วไปเราก็จะใช้เลนส์0-100% LDL นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Zero Adjust นะครับเมื่อเราปรับปุ่มตรงนี้ก็นะครับเนี่ยเราก็ปรับให้อยู่ที่สูงนะครับก่อนการวัดนะที่อากาศปกตินะถึงจะทำการวัดได้ครับอันนี้ก็เครื่องก็พร้อมสำหรับการวัดแล้วนะครับนะวิธีการใช้ง่ายใช้งานง่ายมากนะครับทีนี้แบตเตอรี่ถ้าเกิดเราเช็คแล้วมันต่ำกว่าลุ่มเลนส์นี้ก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับก็เอาไปชาร์จก่อนแล้วก็ใช้เลนส์นี้ครับ0-100% LDLนะครับนะถ้าไม่เกิน 20% ก็ยังเกรนปลอดภัยอยู่นะครับในเรื่องของการจุดระเบิดแต่ถ้าสีเหลืองขึ้นมาสีแดงนี่ถือว่าโซนอันตรายนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ปิดเครื่องแล้วเลิกใช้